ันนี้นะคะมาอีกแล้วกับการทำผมนะคะเป็นวิดีโอที่ทรายบอกเลยว่าทรายเข้าใจมันตลอดว่าทรายทำไปแล้วแต่พอไปค้นดูจริงๆอ้าวไม่เคยทำเลยมาก่อนนะคะก็เลยแบบอ่ะวิดีโอนี้ต้องเกิดแล้วล่ะวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆม้วนผมในแบบที่ทรายม้วนบ่อยๆเพื่อนๆได้เห็นกันบ่อยๆใน Instagram ใน Facebook นะคะก็จะเป็นวิธีการม้วนแบบบ้านๆง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นสไตล์ของทรายก็คือไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะทุกคนทำตามได้อันดับแรกที่เพื่อนๆต้องมีนะคะก็คือเครื่องม้วนผมค่ะทรายใช้อันนี้ของ Create Ion นะคะซึ่งจริงๆแล้วยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเอาแกนประมาณสัก32มิลกำลังดีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครผมสั้นกว่าทรายประมาณอย่างเงี้ยอาจจะใช้เป็นสัก28 26มิลอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องมีหวีนะคะแล้วก็มีกิ๊บติดผมนะคะแค่นี้เองค่ะใช้3อย่างนะคะสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องเตรียมตัวนะคะก็คือสระผมนะคะสระผมเสร็จเป่าให้แห้งสนิทเลยคือการใช้ที่ม้วนผมแบบนี้นะคะผมมันควรแห้งสนิทนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครใช้ที่ม้วนผมของไดสันนะคะจะเป็นอีกทฤษฎีนึงนะคะคืออันนั้นเนี่ยผมจะต้องแบบยังมีความหมาดๆชื้นๆอยู่เขาถึงจะม้วนแล้วอยู่ตัวแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องหนีบผมทั่วไปเนี่ยผมจะต้องแห้งสนิทเท่านั้นมันถึงจะอยู่ตัวนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นก็จะแบ่งผมออกเป็น2ข้างเหมือนเรามัดแกะนะคะแบ่งง่ายๆเลยแบบไม่ต้องมีความสวยงามหรือสมมาตรอะไรกันขนาดนั้นนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือผมทรายจริงๆนะคะก็แค่สระผมแล้วก็เป่าเฉยๆไม่ได้ใดคือทรายเป็นคนผมค่อนข้างตรงไม่เคยยืดนะคะเวลาม้วนเนี่ยมันก็อาจจะมีความยากนิดนึงในความที่ว่าพอผมจริงมันตรงมากเนี่ยเวลาม้วนมันอาจจะคลายตัวเร็วหรือว่าสปริงตัวกลับมาเป็นรูปทรงเดิมเร็วกว่าคนที่มีเชื้ออยากโศกนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเวลาทรายทำนะคะทรายจะแบ่งผมแบ่งครึ่งอีกทีนึงนะคะประมาณนี้นะคะก็เอากิ๊บหนีบไว้ก่อนจากนั้นท่อนนี้จะเป็นท่อนที่เดี๋ยวเราจะทำเป็นอันดับแรกนะคะวิธีการที่จะได้รอนผมแบบทรายนะคะก็คือเราจะม้วนออกทุกช่อนะคะทรายเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยสับสนเวลาที่มีคนบอกว่าให้ม้วนออกม้วนออกม้วนเข้ามันต้องดูตรงไหนเป็นจุดสำคัญว่าเราจะเข้าใจว่าอันนี้คือม้วนออกอันนี้คือม้วนเข้านะคะก็ดูแบบนี้นะคะทุกคนม้วนออกคือม้วนออกจากกรอบหน้าเราไปด้านหลังม้วนออกคือม้วนออกจากกรอบหน้าเราไปด้านหลังถ้าม้วนเข้าก็คือม้วนจากกรอบหน้าเราเข้ามาด้านหน้าไม่งงเนาะใส่เริ่มจากโคนก่อนนะคะแบบนี้คือเราอ่ะจะยังไม่ม้วนขึ้นมาให้มันสุดนะทุกคนเราจะม้วนแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนนะคะค่อยๆคลายเจ้าตัวเครื่องไปเรื่อยๆนะคะจากข้างบนค่อยๆคลายอย่างนี้แล้วก็ม้วนทบขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆคลายอีกแล้วก็ม้วนทบขึ้นไปเรื่อยๆคือพอมาถึงจุดสุดแล้วเนี่ยเราเบาๆมือหน่อยค่อยๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดทั้งช่อนะคะพอนั่นแล้วเราก็รอเวลานิดนึงประมาณสัก15วินาทีก็ได้นะคะแล้วเราก็ค่อยปล่อยออกนี่เราก็จะได้ร่อนผมแบบนี้นะคะร่อนของทรายสังเกตว่ามันไปจนสุดปลายนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราพลาดเงี้ยปลายมันไม่โดนหรือว่ามีความกังวลตอนที่จะม้วนกลัวจะหลุดจากช่ออะไรเงี้ยเราค่อยมาย้ำปลายอีกทีหลังได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจำไว้อย่างนึงว่าวิธีการม้วนผมแล้วจะออกมาเป็นผมคล้ายๆของทรายเนี่ยต้องม้วนให้สุดปลายนะคะเพราะทรายเห็นว่าบางคนเขาก็ม้วนไม่ถึงปลายเนาะเองชอบผ่านไปแบ่งมากแบ่งน้อยก็แล้วแต่ทุกคนนะของทรายคือไม่แบ่งน้อยมากเพราะว่าผมมันเยอะมันหนาแล้วมันยาวแล้วแบบกว่าจะม้วนเสร็จอ่ะคือทรายไม่มีถี่ที่ถันขนาดนั้นดูอีกทีนะคะอย่างนี้นะเราเริ่มจากโคนก่อนม้วนแล้วพยายามค้างเพื่อให้ความร้อนมันกระจายไปแบบไปที่โคนเยอะๆหน่อยนะคะทำแบบนี้ต่อๆกันไปเรื่อยๆจนเสร็จข้างนึงเลยนะคะอ่ะโอเคอันนี้คือท่อนแรกของเราเรียบร้อยไปแล้ว1กลุ่มนะคะเราไปโยนไว้ด้านหลังก่อนจากนั้นนะคะเราก็แกะผมอันนี้ออกมาหวีสักหน่อยนะใดๆก็คือเวลาเราม้วนผมเนี่ยห้ามพันกันนะคะผมพยายามหวีให้มันจัดเรียงทรงอยู่ดีๆหน่อยนะคะโอเคแบ่งอีกทีนึงนะคะแล้วก็แบ่งผมเหมือนเดิมเลยค่ะม้วนออกนะคะคือออกไปแบบนี้ช่อสุดท้ายของข้างนี้นะคะนะคะก็เรียบร้อยแล้ว1ข้างนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้างนี้นะคะข้างนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็คือเราต้องหวีผมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแบ่งช่อเหมือนเดิมนะคะแบ่งเป็นครึ่งหัวหน้าและครึ่งหัวหลังนะคะม้วนออกนะคะ
มันจะมีข้างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราม้วนถนัดกับข้างที่เรารู้สึกว่าเราม้วนไม่ถนัดเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆคือบางทีการม้วนผมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับองศาของมือด้วยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เพราะว่าเราทำด้วยตัวเองแต่ถ้ามีคนอื่นมาทำให้เนี่ยมันควบคุมได้เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสเอาแค่ว่าผลลัพธ์มันพอดูได้พอที่จะแบบไปวัดไปวาไปงานได้อะไรแบบเนี้ยก็โอเคแล้วนะคะแบ่งช่อขนาดกำลังพอเหมาะพอดีอย่าใหญ่เกินอย่าเล็กเกินนะคะถ้าสมมติว่าเราถือที่ม้วนให้มันเป็นแนวขวางแบบนี้ได้ค่ะมันจะทำให้รอนที่เราได้มามันมีความเป็นคลื่นสวยตอนนี้ครึ่งแรกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็โยนไปข้างหลังก่อนแล้วก็อันนี้แบ่งอีกทีนึงนะคะตอนนี้ก็คือเราเสร็จแบบคร่าวๆแล้ว2ข้างนะคะทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าทรายมีผมช่อหน้าที่มันโดนตัดไล่เลียงมาถึงประมาณนี้นะคะทรายจะดึงผมช่อนี้ออกมานะคะแล้วก็ทำการม้วนอีกครั้งนึงนะคะแน่นอนว่าเราม้วนออกนะแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะโอเคก็จะได้แบบนี้สองข้างแบบนี้นะคะมันยังไม่เสร็จนะคะทุกคนมันยังมีเคสไม่รับอีกอย่างนึงก็คือหลังจากที่เราทำเสร็จทั้งหัวแบบนี้แล้วนะคะเลือกหยิบจับช่อที่อยู่บนสุดขึ้นมาประมาณแบบความหนาประมาณอย่างนี้นะคะแล้วเราอ่ะใช้วิธีการแบบนี้ค่ะเพื่อนๆง้างอันนี้ออกมานะถือค้างไว้เข้าไปแบบนี้นะคะงั้นรอแป๊บนึงแล้วก็ปล่อยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นการเพิ่มวอลลุ่มชั้นบนนะคะทำอีกสักข้างละ4ช่อก็ได้นะคะช่อเล็กช่อใหญ่ก็แล้วแต่เราจับเลยแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะให้เป็นแบบเหมือนเสริมวอลลุ่มเข้าไปมาถึงข้างนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนทุกอย่างยังเป็นการม้วนออกอยู่นะถึงจะเป็นวิธีการม้วนแบบนี้ก็ตามโอเคตอนนี้นะคะข้างๆก็จะได้แบบนี้เนาะจากนั้นเราลองสำรวจดูนะคะว่าเส้นไหนที่เรารู้สึกว่ามันคล้ายๆมันยังไม่ได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็ม้วนย้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะหัวข้างนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนข้างฝั่งนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะข้างหลังของทรายตอนนี้จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆทำนะคะก็คือเอามือของเราสางผมนะคะต้องสางนะทุกคนสางแล้วมันจะได้ดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะถ้าใครชอบให้มันยังมีฟิลของความเป็นรอนอยู่เนี่ยก็ใช้มือสางเอาสมมติว่าใครอยากให้โคนมันแบบวอลลุ่มหน่อยอะเอามือทำแบบนี้นะคะขยุ่มเข้าไปนี่เท่านี้นะคะก็จะได้ผมทรงแบบนี้แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากให้มันดูแบบสลวยกว่านี้ดูเป็นคลื่นมหาสมุทรกว่านี้นะคะสิ่งที่ต้องมีก็คือหวีนะคะหวีแปรงแบบนี้นะต้องเป็นหวีแปรงถ้าเป็นหวีซี่เฉยๆนะไม่สวยนะคะต้องเป็นหวีแปรงและยิ่งแปรงถี่ๆก็ยิ่งดีนะคะเราสางค่ะเราใช้วิธีการหวีนะคะถ้าอย่างเงี้ยมันจะดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเกลียวมันจะมีความแบบดูเป็นผมจริงอะอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ถ้าข้างนี้เกลียวมันจะยังมีความเป็นคลื่นของการม้วนชัดอยู่นะคะอันนี้จะมีความละมุนขึ้นแล้วแต่ชอบนี้ใส่ให้ดูความแตกต่างของสองข้างนะคะถ้าชอบใช้หวีหวีก็เอาหวีหวีใช่ส่วนใหญ่ปกติจะใช้หวีนะคะเท่านี้นะคะก็จะได้รอนผมแบบที่ทุกคนรีเควสต์ใส่มาแล้วค่ะว่าใส่ทำยังไงทุกครั้งที่ใส่ม้วนผมใส่ม้วนแบบนี้เลยค่ะง่ายที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นรอนที่ดูสวยที่สุดสำหรับใส่นะระหว่างวันนะคะเรายังสามารถใช้หวีของเราในการแบบช่วยจัดแต่งทรงได้อีกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ผมเป็นเกลียวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไม่พันกันนะคะหวีเนี่ยมันจะทำให้ผมมันดูคลายตัวลงก็จริงแต่ใครมองว่าพอคลายแบบนี้มันเป็นทรงที่กำลังฮิตหนึ่งออกมาแบบเกาหลีออนนี่มากๆ คือมันต้องเป็นเกลียวที่มันให้ความรู้สึกว่าไม่แข็งไปต้องเป็นเกลียวที่มีความสมูทหน่อยนะคะเนี่ยทุกคนการตัดไล่เลเยอร์นะคะข้อดีก็คือนี่อย่างนี้เวลาที่หันข้างเห็นไหมคะมันจะมีความแบบอ้อเนี่ยถ้าไม่สไลด์เลเยอร์ด้านหน้านะคะอันเนี้ยไม่มาแบบนี้นะสวยเท่านี้นะคะวิธีการม้วนผมของทรายนะคะง่ายมากๆเลยค่ะทรายหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะลองไปหัดทำดูกันนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะคะถ้าตอบได้ทรายตอบให้แน่นอนนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย